ก็ให้เวลาเขาหน่อยนะผมว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยโอกาสทะลุ1,400มีน้ำหนักมากขึ้นค่ะนะครับทีนี้ถามว่าอะไรที่มันจะทำให้ไอ้ความเชื่อมั่นตรงเนี้ยนะทำให้ตลาดมันทะลุขึ้นไปได้นะครับผมว่ามันก็มีอยู่ 2-3 เรื่องถ้าเราจับอารมณ์ตลาดได้ในช่วงเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าความคาดหวังกับไอ้ตัวของดอกเบี้ยนโยบายไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือจะเป็นของบ้านเราที่เป็นแบงก์ชาตินะครับผมว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวดอกเบี้ยนะจะลงได้เร็วกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเราดูจากไอ้ความคาดหวังของตัวเฟดเองในตอนนี้หลายคนเริ่มไม่ได้มองนะว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยจะลงได้เยอะและเร็วและแรงเหมือนกับเมื่อก่อนก็ดีนะผมมองว่ามันเป็นการลดทอนความคาดหวังลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณท้ายๆกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับผมมองว่าน่าจะมีความเขาเรียกว่าสร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับตลาดสำหรับสัญญาณที่จะส่งออกมาในการประชุมของครั้งถัดๆไปนะครับเช่นเดียวกันนะกับกนง.เริ่มก่อนหน้าเนี่ยหลายคนก็มองกันว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายในบ้านเราอาจจะลงกันก็ปลายปีโน่นเลยนะครับแต่พอขยับเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองมาเป็นไตรมาสที่3และตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นกระแสเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนเมษาหรือด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการสร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับตลาดนะครับถ้าเกิดว่ามีการลดดอกเบี้ยได้เร็วแล้วก็เกิดขึ้นก่อนที่เฟดจะมีการประชุมกันในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นดูจากทิศทางของตัวดอกเบี้ยนโยบายแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้ sentiment ของตลาดโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าหลายคนก็เห็นแล้วนะครับว่าไอ้ความกังวลกันเกี่ยวกับไอ้ตัวของสถานะหุ้นกู้อะไรต่างๆนะครับมันก็มีผลกดดันมาจากทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นในตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถที่จะผ่อนลมออกจากลูกโป่งได้แล้วไม่เกิดสภาวะฟองสบู่ลูกโป่งไม่แตกนะครับผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมีภาพของการฟื้นตัวได้อีกอันนึงที่ผมจับอารมณ์ของตลาดได้นะครับก็คือในเรื่องของการเปิดสถานะรองกับสุทธิของนักลงทุนต่างชาติและในตัวของสัญญาล่วงหน้านะครับปรากฏว่าในภาพของการซื้อเข้ามาเนี่ยสุทธิของไอ้ตัวสัญญาล่วงหน้าเนี่ยมันไปสะสมในเดือนมิถุนายนซะเยอะประมาณสัก90,000กว่าขณะที่เดือนมีนาเนี่ยนะครับสถานะคงค้างเหลืออยู่ประมาณสัก50,000ซึ่งก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงมากนะกับในช่วงก่อนหน้าแต่เป็นตัวที่กำลังบอกว่าการโคฟเวอร์ช็อตกับสัญญาล่วงหน้าของเดือนมีนาเนี่ยนะครับที่กำลังจะหมดอายุลงในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองในส่วนของตัวการโคฟเวอร์ช็อตในส่วนนี้แหละนะเป็นการไหลปิดสถานะไอ้ตัวช็อตที่เปิดมาตั้งแต่มกราประมาณสัก90,000กว่าสัญญาตรงเนี้ยถ้ามีการเร่งปิดนะครับตอนนี้80,000แล้วนะก็คิดว่าน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือสัปดาห์เนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับเหนือ1,400จุดได้อีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับแล้วผมมองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนนำในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยได้ทีนี้อีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยที่เราจับในเรื่องของตัว risk appetite หรือว่า risk appetite ในตลาดได้ก็คือเราจะเริ่มเห็นการ cover short ในหุ้นที่ลงมาแรงก่อนหน้านั้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือลักษณะของหุ้นที่มันขึ้นมาตามปัจจัยสนับสนุนที่จู่ๆมันก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังคงเป็นลักษณะที่สะท้อนนะครับว่าอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดตอนนี้เริ่มโลภมากกว่ากลัวแต่อย่างยกตัวอย่างก็ได้ครับในหุ้นที่มันขึ้นมาแรงๆในสัปดาห์ก่อนหน้าเช่นพวกหุ้นที่เล่นเกี่ยวเนื่องกับราคายางพาราหุ้นที่เล่นเกี่ยวเนื่องกับไอ้ตัวค่าระวางเรือหุ้นที่เล่นเกี่ยวเนื่องกับตัวโรงกลั่นซึ่งหุ้นพวกนี้มันมีปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนในระยะสั้นนะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นราคายางค่าการกลั่นทุกอย่างเนี่ยมันปรับสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัจจัยตรงนี้แหละนะครับมันเป็นตัวที่บอกได้ว่าทิศทางตลาดจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นไปอาจจะลงลิฟต์แต่ขึ้นบันไดเนี่ยช้าๆหน่อยแต่ขอให้ขึ้นฮะนั่นคือปัจจัยที่ผมมองครับค่ะมองว่ายังมีโอกาสแบบนี้ถ้าอย่างนั้นขอหุ้นแนะนำสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้กันหน่อยค่ะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้นำหรือว่าเฮดอัพไปก่อนเนี่ยนั่นก็คือกลุ่มค้าปลีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่าง CRC ธนจิรานะครับเพราะว่าถ้าเรามองกันในเรื่องของการเขาเรียกว่าให้เราเป็นศูนย์กลางในการช้อปปิ้งแต่ตอนนี้เอกชนก็พยายามเรียกร้องแล้วล่ะนะครับว่าให้มีการลดไอ้พวกภาษีแฟชั่นหรือจะเป็นภาษีในเรื่องของพวกสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยลงมาแต่ตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับน่าจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนและหลายคนอาจจะมองครับปีกก็คือในเรื่องของความคืบหน้าของการทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยครบกำหนดที่ปปช.เนี่ยจะกลับไปพิจารณาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรื่องก็คงจะส่งกลับมาที่ทางรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความชัดเจนครับแล้วก็น่าจะหนุนนำในเรื่องของตัวหุ้นที่แนะนำให้มันมีการปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดในช่วงนี้ได้ครับ